ส่วนที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะก็ได้จัดงานประเพณีออกพรรษาที่อนุรักษ์สืบทอดมายาวนานกว่า100ปีค่ะนายวิโรจน์จิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี2557วันที่2ถึง9ตุลาคมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านขบวนแห่ปราสาทผึ้งการแข่งขันเรือยาวการไหลเรือไฟพิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานครับการแข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างอำเภอเชียงคานและเมืองชนะคามแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขบวนของดีจากตำบลต่างๆจากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานและหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เข้าร่วมงานค่ะ